อ่ะวันนี้เข้าเรื่องเลยนะครับเผื่อได้นอนเร็วขึ้นนิดหนึ่งอะไรเงี้ย MACD นะครับ MACD วันนี้เข้าเรื่อง MACD เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับบางคนก็เรียก MACD อะไรเงี้ยครับก็ MACD MACD เนี่ยเนาะอ่ะครับอ่ะวิธีใช้ผมลบอันเก่ากันวิธีใส่ในตัว MT4 นะครับก็เหมือนเดิมเนาะไปที่ Insert นะครับ Indicators นะครับแล้วก็เป็น Oscillators นะครับคือเขาจัดหมวดหมู่ไว้เป็นตัวแกว่งเนาะก็คือใช้กับพวกไซด์เวย์อะไรเงี้ยแต่จริงๆ MACD นี่มันค่อนไปทางจับเทรนซะมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับคือมันใช้ได้มันเป็นตัวเหมือนกว้างๆนะครับมีวิธีอ่านหลายแบบนะครับนะก็ตามนี้เนาะ insert indicator oscillators แล้วก็ MACD นะครับก็ใส่เข้าไปค่ามาตรฐานที่เขาให้มาคือ1226นะครับ1226นะก็จะได้มาอย่างนี้ละMACD เดี๋ยวปรับ time frame หน่อย time frame หน่อยนะครับไปที่15นาทีแล้วกันนะครับพอมาถึงตรงนี้ปรากฏว่าถ้า1226นะครับจากประสบการณ์มัน noiseเยอะไปหน่อยนะครับก็คือมันตัดไปตัดมาอะไรเงี้ยเยอะถี่นะก็คือมี false signal เยอะอะไรเงี้ยก็เลยแก้ตามอาจารย์ผมนะครับก็แก้1535อะไรเงี้ยครับนะแก้ตามอาจารย์ปู่อีกทีนึงแก้ตามอาจารย์เล่าปีนะครับแล้วก็ใช้ได้ก็โอเคนะพอใจกับค่านี้ผมก็เลยใช้มาตลอดนะครับ1535อ่ะก็จะทำให้กราฟ MACD นะครับสมูทขึ้นนะครับสมูทขึ้นได้เนาะแล้ว MACD นะครับมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับ2ส่วนส่วนแรกก็คือตัวเส้นเองนะครับกับอีกส่วนนึงคือส่วนแท่งขาวๆนี่นะครับ2ส่วนนะมาจัดการกับส่วนของเส้นก่อนนะครับส่วนของเส้นปรากฏว่า MACD ทั่วๆไปในโปรแกรมไหนก็แล้วแต่นะมันจะต้องมีให้2เส้นก็คือตัวสิกแนลเส้นหนึ่งกับตัวเส้น reference เส้นหนึ่งแต่ใน MT4 กับไม่มีแต่ก็เราสามารถทำเองได้นะครับแต่วิธีทำอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับวิธีทำก่อนอื่นมาที่หน้าต่าง Navigator ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิด Indicators ตัวนี้จำเป็นที่จะต้องทำจากหน้าต่าง Navigator นะครับเสร็จแล้วก็ไปหา MA เนาะ Moving Average ที่ค่าเส้นค่าเฉลี่ยธรรมดาเนี่ยแหละเนาะก็ลากมาใส่ในช่องของ MACD นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งค่าเนาะค่าที่ผมใช้แล้วเห็นว่าเวิร์กก็คือ3นะครับ MA 3จุดนะครับ3แล้วก็ MA method ก็ expo ก็ได้นะอันนี้ไม่ค่อยมีนัยสำคัญส่วนที่มีนัยสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ apply to เนี่ยครับนะเราต้องเลือกให้เป็นตัวล่างสุดนะครับ firstindicator data นะครับก็คือเขาจะหาเรากำลังสั่งให้ตัวโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของ indicator ถ้าไม่สั่งตัวนี้นะครับมันจะไปหาของตัวแท่งเทียนตัวราคาข้างบนหมดเลยนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับต้องเป็น first indicator นะครับแล้วก็กดโอเคก็จะมีเส้น signal ขึ้นมานะครับค่าเฉลี่ยที่ใช้3เนี่ยครับกำลังดีเนาะอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าวิธีใส่นี่แบบหลายคนหาไม่เจอนะครับเริ่มจากเข้าที่ Navigator นะครับ Indicator แล้วก็ไปหา Moving Average ตัวนี้ลากมาใส่นะค่าอื่นไม่สำคัญเท่าไหร่เนาะสำคัญที่สุดก็คือ Apply to ตัวนี้แหละต้องเป็น First Indicator Data นะครับสมมุติเราทำผิดเนาะสมมุติเราไม่รู้นะเราไปใช้ Close ธรรมดาก็โอเคปรากฏว่าไม่โผล่ข้างล่างนะครับมันไปโผล่ข้างบนแทนนะครับกลายเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแท่งเทียนนะครับนะก็ลบไปก่อนนะทำอีกรอบหนึ่งเนาะก็ลาก MACD ในช่องนะ MACD เนาะได้แล้วเนาะก็ใช้ลาก Moving Average มานะครับแล้วก็ให้เป็น First Indicator Data นะครับนะโอเคทีนี้ได้ละนะได้ Signal ได้ตัว Signal มาละแล้ว MACD นะครับมันมีอยู่2ส่วนเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะก็คือตัวสิกแนลเองนะครับในหน้าต่างนี้ก็คือเป็นเส้นเขียวกับเส้นม่วงนะครับอันนึงกับฮิสโตแกรมก็คือไอ้แท่งขาวๆเนี่ยครับผมเรียกมันแบบ
ให้เห็นชัดๆก็คือเหมือนภูเขาแล้วกันเนาะอาจจะเรียกว่าภูเขานะครับนะอ่ะเรียกสลับกันบางทีก็เรียกชื่อดีๆฮิสโตแกรมบางทีก็เรียกตัวภูเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันเห็นภาพชัดดีนะเหมือนภูเขานะครับมีอยู่2ส่วนนะอ่ะสิ่งแรกที่จะพาไปดูก็คือค่าปรับปรุงเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะให้เป็น1535นะครับแล้วก็9นะต่อไปส่วนแรกก็คือให้ใช้ให้ไปพาไปดูวิธีอ่านสัญญาณก่อนนะครับก็คือเขียวม่วงนั่นเองนะหลักการง่ายๆก็คือถ้าเส้นเขียวตัดขึ้นก็ให้มองว่าขึ้นนั่นเองนะครับมาหากันนะแถวๆนี้เนาะเอาที่มันสวยๆก่อนเนาะตรงนี้เส้นเขียวตัดม่วงขึ้นไปแล้วนะครับก็ให้มองว่ามันจะขึ้นนะครับราคาก็ขึ้นไปจริงๆเนาะราคาก็ขึ้นไปจนเมื่อเส้นเขียวสัญญาณนะเส้นเขียวตัดลงอีกครั้งหนึ่งก็คือจบเทรนของมันนะ MACD นี่เป็นตัวกึ่งจับเทรนเนาะมันเป็นรอบเป็นรอบของมันนะก็ออกที่แท่งนี้ได้นะครับก็กำไร80ประมาณ82ปิ๊บ84ปิ๊บเนี่ยเนาะครับต่อไปถ้าเดี๋ยวหาลูกสวยๆก่อนอย่างนี้ถ้าสัญญาณก็คือเส้นเขียวเนาะตัดลงนะครับก็คือให้มองว่ามันเป็นขาลงนะก็เซลตามนะครับเซลตามราคาก็ลงมาจริงๆนะครับจนเมื่อมันสัญญาณตัดขึ้นไปอีกแล้วนะตัดย้อนขึ้นไปก็ออกนะครับแล้วก็จะได้ที่ประมาณแท่งนี้เนาะตอนจบแท่งก็ได้นะเสร็จแล้วก็จะออกที่มันย้อนขึ้นไปแถวๆนี้แหละนะก็ได้ประมาณ60ปิ๊บได้นะครับนี่คือวิธีอ่านที่พื้นฐานมากเนาะเดี๋ยวพาไปดูสักรอบ2รอบก็ได้เนาะตรงนี้ก็โอเคแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือสัญญาณตัดขึ้นนะครับสัญญาณตัดขึ้นเส้นเขียวตัดเส้นม่วงขึ้นแถวๆนี้เนาะแล้วก็มองว่ามันจะขึ้นแล้วก็เข้าบายไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับจนเมื่อสัญญาณเส้นเขียวตัดตัว reference สีม่วงลงอีกครั้งนึงปุ๊บแล้วก็ออกที่แถวๆนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าน่าจะแท่ง2แท่งแถวๆนี้นะก็ค่าเฉลี่ยแล้วกันแถวๆนี้แล้วกันแล้วก็ออกที่แท่งแถวๆนี้ก็จะได้ประมาณ100กว่าปิ๊บนะครับ1,000กว่าจุดนะโอเคไหมนี่ก็เป็นครับพี่ใช่ครับเส้นเขียวก็คือเป็น moving average แต่ผมจะใช้เป็น signal เลยนะครับไม่ได้ใช้เป็นตัวค่า reference นะครับคือผมจะใช้ค่าที่เขาให้มาแล้วเนี่ยเป็น reference ไปเลยเป็นเหมือนตัวอ้างอิงเนาะแล้วก็เส้นเขียวที่เพิ่มไปเนี่ยแหละครับเป็นตัว signal เลยนะครับก็คือทำก็คือตามนี้ไปนะตามเส้นเขียวไปได้เนาะนี่เป็นส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็คือตัวสัญญาณก่อนนะ MACD นี่มันวิธีอ่านนี่จริงๆมันก็ซับซ้อนเอาการอยู่นะมันไม่ใช่แบบง่ายๆไม่เหมือนสโตอะไรเงี้ยนะครับสโตง่ายเนาะโอเวอร์บอทโอเวอร์โซอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้ายุ่งกับมันนานๆนี่จะเห็นอะไรเยอะเหมือนกันนะครับอย่างสโตผมก็ไปเจอซูเปอร์สโตมาเนาะครับ EMA ก็เหมือนกันถ้ายุ่งกับมันนานๆจะรู้แบบจังหวะการทางอะไรเงี้ยเอ๊ะไม่รู้ผมบอกคลาสนี้ไปหรือยังเนาะอาจจะยังไม่มีโอกาสเนาะครับเดี๋ยวไว้ดูพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับถ้าอยู่กับมันนานๆเนี่ยจะเห็นอะไรนะจะเห็นอะไรเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยนะตอนนี้เรื่องสัญญาณก่อนสัญญาณอย่างเดียวก่อนนะครับจบละต่อไปตัวฮิสโตแกรมนะครับก็คือแท่งขาวๆเนี่ยแหละนะครับที่มาหน้าตาเหมือนภูเขาเนี่ยนะครับวิธีอ่านก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับก็คือถ้ามันอยู่เหนือศูนย์นะครับเห็นตรง 0.00 นี่เนาะถ้ามันอยู่เหนือศูนย์ก็คือมองว่ากำลังเป็นขาขึ้นนะครับถ้ามันอยู่ต่ำกว่า0ก็คือถ้าเห็นภูเขาเป็นปิ้นด้านภูเขาอยู่ข้างล่างก็มองว่าเป็นขาลงนะถ้าเห็นภูเขาอยู่ข้างบนก็มองว่าเป็นขาขึ้นตัวภูเขานี่มองง่ายนะอีกอย่างนึงไม่ต้องไปหาว่า0อยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าเขาตัดไว้ให้แล้วนะเนี่ยเห็นแล้วเป็นเรียบเชียวนะครับโอเคเนา
ทีนี้วิธีการอ่านมันต้องอ่าน2อย่างผสมกันนะครับอย่างแรกก็คือถ้าซิกแนลก็คือเส้นเขียวเนี่ยนะเพิ่งตัดม่วงขึ้นไปเนาะก็คือมันบอกว่าขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าฮิสโตแกรมก็คือตัวภูเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคือมันขัดแย้งกันนะระหว่าง2ตัวเนี้ยระหว่างซิกแนลกับฮิสโตแกรมนะระหว่างเส้นเขียวกับภูเขามันขัดกันเองเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ให้ทำอะไรนะครับให้รอให้รอนะครับจนเมื่อทั้ง2ตัวเห็นพ้องต้องกันนะครับถ้าซิกแนลกับฮิสโตแกรมไปทางเดียวกันก่อนอย่างนี้ค่อยให้ตามที่เมื่อกี้ผมบอกว่าซิกแนลบางทีบางอันดีบางอันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเหตุผลนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวแถวนี้มันขาดไปหน่อยนึงเนาะมันเริ่มต้นไม่ดีไม่เป็นไรไม่ใช้มาเริ่มใช้แถวนี้นะอย่างนี้แหละด้วยปกติแล้วซิกแนลจะเร็วกว่านะครับเส้นเขียวจะเร็วกว่าภูเขานะเส้นเขียวมารอก่อนแล้วเนี่ยอย่างตรงเนี้ยนะเห็นไหมครับเส้นเขียวมารอละมารอเป็นเซลล์ละเซลล์รอละแต่เราก็ยังไม่เข้านะครับรอจนเมื่อภูเขาเกิดข้างล่างแล้วอย่างเงี้ยครับแถวๆเนี้ยอย่างนี้ค่อยเซลล์ตามนะน่าจะแท่งเนี้ยน่าจะแท่ง2แท่งแถวๆเนี้ยค่อยเซลล์ตรงเนี้ยเป็นจุดเซลล์ที่ดีถ้าใช้ MACD นะครับก็ลงมาแล้วถ้าเราใช้ MACD อย่างเดียวแล้วก็ออกเมื่อสัญญาณนะสัญญาณตัดขึ้นนั่นเองนะก็น่าจะเป็นแถวๆนี้นะแถวๆนี้เนาะก็ได้10กว่าปิ๊บครับนี่ก็คือออกเข้าด้วย MACD เนาะแล้วก็ออกด้วย MACD ด้วยกันนะครับก็จะได้อย่างนี้ตำแหน่งนี้มาซ้อมกันเนาะตำแหน่งนี้สัญญาณบอกว่าขึ้นนะครับแต่ฮิสโตแกรมบอกว่าลงอย่างนี้ไม่เล่นรออย่างเดียวนะครับรอจนมันเห็นพ้องต้องกันตรงนี้ตรงนี้เราค่อยเซลล์นะครับเซลล์เรายังไม่เห็นเฉลยเนาะเราสมมุติเรายังไม่เห็นเฉลยเซลล์เซลล์แล้วพอมันย้อนขึ้นไปปุ๊บก็แปลว่าผิดทางก็คัดนะครับคัดลอสตรงนี้คัดลอสแท่งนี้มั้งหรือไม่ก็แท่งนี้ครับสักแท่งสองแท่งเอาค่าเฉลี่ยก็ได้เนาะก็จะขาดทุนประมาณ10กว่าปิ๊บเนาะโอเคนะครับ MACD เนี่ยเป็นค่อนข้างจะเป็นตัวตามเทรนเป็นเทรนฟอลโลเวอร์นะค่อนข้างจริงๆมันเป็นทั้ง2อย่างนะแล้วแต่วิธีเราใช้ของเรานะครับนะถ้าใช้ตามวิธีที่ผมบอกนี้ค่อนข้างจะเป็นเทรนฟอลโลเวอร์แล้วโดยธรรมชาติของเทรนฟอลโลเวอร์เองก็คือเวลาได้เนี่ยจะได้เยอะนะครับแต่ว่าต้องคัดลอสบ่อยเหมือนกันนะครับให้เตรียมใจคัดลอสไว้นะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับถ้าใช้ตาม MACD ไม่ต้องเสียใจว่าโอ๊ะคัดลอสอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คัดลอสทีก็ส่วนเนี่ยจะคัดมาเยอะนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูต่อเนาะอย่างตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นจุดเข้าที่ดีแท่งนี้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณมันขึ้นรออยู่แล้วเราก็แค่รอฮิสโตแกรมคอนเฟิร์มด้วยนะครับแท่งนี้ก็เป็นจุดเข้าที่ดีนะครับแล้วเราก็เข้าไปสมมุติวันนี้เรามีความรู้แค่ MACD อย่างเดียวเราไม่ออกเนาะเราไม่ออกแท่งนี้นะจริงๆถ้าใช้มันต้องใช้ความรู้อย่างอื่นเนาะที่ผมบอกนะอันนี้แท่งคู่เนี่ยชัดมากเลยนะตอนเห็นแดงแท่งคู่เนี่ยแล้วก็ลงมาครึ่งแท่งเนี่ยนี่หนีแล้วนะที่เคยบอกนะไม่เป็นไรวันนี้ออกด้วย MACD อย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็มาออกแท่งนี้เนาะมันเหมือนผิดทางเนาะก็เสียไปประมาณ20ปิ๊บนะครับนี่คือวิธีเล่นเนาะสอนเพียวเพียวๆเลยนะวิธีเล่นอย่างเดียวเลยตรงนี้เวลาลงก็เหมือนกันเนาะขาลงละอันนี้สัญญาณมารอละรอฮิสโตแกรมมาคอนเฟิร์มแท่งนี้คอนเฟิร์มนะแท่งนี้คอนเฟิร์มเนาะครับเมื่อกี้ไหนครับถามเลยครับพี่ที่เมื่อกี้บอกว่าตรงนี้นะครับครับตรงนี้ใช่ไหมครับบอกว่าแท่งแดงลงมาขึ้นแท่งเนี่ยครับครับจริงๆแล้วณเวลานั้นเนี่ยมันคงแข็งไปแข็งมาครับจะรู้ว่ามันเป็นแท่งแดงคือมันแบริเชนกราฟฟิ้งอย่างนี้เต็มเนี่ยตรงเนี่ยเราจะมาเห็นแท่งเขียวแท่งนี้ครับครับปกติมันจะออกได้ที่แท่งนี้มากกว่าอ๋อครับพี่ใช่ไหมครับแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยปกติในช่วงเวลาเล่นช่วงนั้นมันจะยังดูไม่ออกว่ามันจะไอ้เย็นเก้าลงมาได้ขนาดไหนครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ไส้ก็คือมันอาจจะย้อนขึ้นไปได้ใช่ไหมครับครับอ๋อแท่งมันอาจจะฟื้นขึ้นมาเป็นตัวเซ
ครับ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 เป็นไปได้มากครับครับแต่ว่าด้วยตัวผมเองนะครับครับครับอันนี้เข้าใจอันนี้คือใช้วิชาแท่งเทียนก็คือคอนเฟิร์มเนาะรอแท่งต่อไปคอนเฟิร์มก่อนอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่าหลักการของผมเลยก็คือถ้ากำไรก็คือเตรียมเพนนะครับ ถ้าอย่างนี้นะครับ คือถ้ามันถ้าไส้มันลงมาเลยครึ่งนะผมเพนแล้วเนี่ย คือไม่รอคอนเฟิร์มไม่รอนะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเนาะก็คือ Forex เนี่ยมันไม่เหมือนหุ้นอย่างหนึ่งตรงที่มันเป็นอัตราส่วนระหว่าง2ชาติใช่ไหมครับอัตราส่วนระหว่าง E ต่อ U อะไรเงี้ยครับฉะนั้นในธรรมชาติของมันเลยก็คือมันเป็นไซด์เวย์ซะมากกว่านะครับมันไม่ใช่เหมือนหุ้นว่าถ้าบริษัทนี้ดีจริงผู้บริหารดีจริงพื้นฐานดีจริงภาพรวมมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมครับขยายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับนะแต่ว่าในตัว Forex เนี่ยเนื่องจากมันเป็นอัตราส่วนพูดง่ายๆคือความแข็งแกร่งระหว่าง2ชาตินี้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นยุโรปด้วยกันทั้งหมายถึงตะวันตกด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าชาติหนึ่งแบบยูโรจะเจริญขึ้นอเมริกาล่มจมลงอะไรเงี้ยมันเป็นได้ยากนะส่วนใหญ่มันก็จะแกว่งกันอยู่แถวเนี้ยนะครับครับมันก็เลยเป็นไซด์เวย์ซะเยอะใช่อันนี้คือหลักการครับพี่ตั้งข้อสังเกตนิดนึงครับเวลาแม้ว่าฮิสโตแกรมจะอยู่ข้างล่างนะครับครับเส้นเขียวตัดเส้นม่วงแล้วเส้นม่วงมีอาการห่างจากตัวฮิสโตแกรมออกมาเนี่ยผมว่าภายใน2แท่งฮิสโตแกรมเนี่ยผมว่าเข้าได้นะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับพี่คือแบบว่ามันถี่ผ่างมากใช่ไหมครับที่ดีด้วยนะครับครับจริงๆมันมีขั้นต่อครับพอมันจะถูกคอนเฟิร์มด้วยการที่ฮิสโตแกรมโผล่พ้นน้ำปุ๊บแล้วก็พอฮิสโตแกรมตัดกลับมันก็ยังเหลือกำไรเยอะนะครับไอพอสัญญาณตัดกลับใช่ไหมครับผมว่าท่อนนี้ได้กำไรเยอะท่อนนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเห็นว่ามันห่างกันเยอะใช่ไหมครับสมมติมันห่างเยอะแล้วก็สัก2แท่งฮิสโตแกรมแล้วอ่ะครับมันยังห่างอยู่ครับน่าเข้านะตั้งสต็อกที่แท่งถัดไปอะไรเงี้ยโอ้นี่เป็นประสบการณ์พี่ต็อกมาแชร์เนาะโอ้เจ๋งมากเลยครับพี่ครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือถ้าเห็นไดเวอร์เจนต์นะครับคือใสเลยใสตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเห็นไดเวอร์เจนต์ใช่คือรอไดเวอร์เจนต์จริงๆ MACD นะครับไหนๆก็กระโดดข้ามไปเยอะละข้ามให้จบเลยแล้วกัน MACD เนี่ยครับถ้าเราเล่นด้วยเนี่ยนะขึ้นลงเลยตามหลักการเท่าปกติแล้วนะมันได้ก็นานๆทีนะคือนานๆถึงจะเจอเทรนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวที่จะได้เยอะคือรอไดเวอร์เจนต์นั่นแหละครับตัวนี้ครับ MACD เนี่ยผมรอไดเวอร์เจนต์เอาไว้ใช้รอไดเวอร์เจนต์ซะมากกว่านะครับโอเคเนาะสำหรับพี่ๆท่านอื่นที่อาจจะยังไม่รู้จักไดเวอร์เจนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอธิบายอยู่แล้วเนาะโทษทีครับครับก็ใครยังไม่รู้จักไม่มีเนาะโอ้คลาสนี้แบบว่าโคตรแอดวานซ์เนาะก็ต้องหาเล่นมาเล่นในทางมาร์เก็ตติ้งบอกไดเวอร์เจนต์ได้ถามไดเวอร์เจนต์ขึ้นมาเลยโอ้สุดยอดดีครับนี่มันเหมือนเป็นประชุมเซียนอะไรเงี้ยครับมาแชร์ความรู้กันอะไรเงี้ยเนาะก็ดีนะครับเป็นสังคมที่เราจะช่วยกันทำให้กอบกวยกำไรอะไรเงี้ยจากตลาดเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้พี่ต๊อกก็แนะนำเรื่องการห่างของตัวเส้นม่วงกับตัวฮิสโตแกรมไปนะครับถ้าสมมติว่าห่างเยอะอะไรเงี้ยครับก็น่าเข้านะพี่ต๊อกตั้งข้อสังเกตไว้เนาะถ้าสัก2แท่งอะไรเงี้ยแถวๆเนี้ยครับน่าเข้ามากเลยนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ครับพี่ว่าไปเลยครับฮัลโหลครับเมื่อกี้เหมือนใครสักคนหนึ่งพูดเนาะแต่ผมจับไม่ได้ละว่าเป็นใครอ่ะไปต่อนะครับอันนี้ใช้ MACD แบบปกติอยู่นะครับก็คือถ้าสัญญาณกับฮิสโตแกรมไปทางเดียวกันนะครับก็ให้ตามนะครับอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็คือมันมาปล้ำแถวๆศูนย์ด้วยเนาะระหว่างทั้งฮิสโตแกรมทั้งสัญญาณอะไรเงี้ยแล้วก็ออกขึ้นไปถ้าเป็นเหมือนพวก EMA นะครับมันก็คือการระเบิดโกลเด้นครอสเลยอย่างเงี้ยครับมันก็คือได้เยอะนะครับก็ตามไปนะครับก็เต็มๆนะครับอย่างนี้อย่างนี้แถวๆนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำตัวเหมือนโกลเด้นครอสเดทครอสมากกว่าเนาะขาลงเขาเรียกเดทครอสนะครับก็จะเซลล์แถวนี้นะแล้วก็รอแต่แถวนี้ไม่รู้ตัดหรือยังเนาะ
ไม่แน่ใจถ้าตัดก็ออกนะครับอ่ะถ้าไม่ตัดก็ลงมาแล้วก็รอจนมันสิกแนลตัดกลับอีกครั้งนึงเดี๋ยวนี้ก็ออกนะก็ได้30กว่าปิ๊บเนาะอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่เล่นนะครับเพราะว่าฮิสโตแกรมก็คือภูเขาเนาะกับตัวไอ้สิกแนลนะครับมันเหมือนขัดกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่น่าเล่นนะครับนะก็ยังไม่เล่นก็ได้นะครับแล้วก็รอตรงนี้ก็เป็นทั้งสิกแนลเส้นเขียวกับฮิสโตแกรมภูเขาเห็นด้วยกันแล้วแท่งนี้เลยนะครับแท่งนี้ก่อให้เห็นความเห็นให้ก่อให้เห็นร่วมกันนะครับอย่างนี้เซลล์ตามนะครับแล้วก็รอนะจนมาถึงตรงนี้ก็ออกนะโอเคนะครับก็ออกตามนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านแบบปกตินะครับนะก็คือรอให้สิกแนลกับฮิสโตแกรมไปทางเดียวกันก่อนแล้วค่อยตามนะครับยกเว้นกรณีหนึ่งก็คือถ้าเจอ divergence นะครับอย่างนี้ให้อนุญาตให้ทำตามสิกแนลได้นะครับโดยไม่ต้องสนใจฮิสโตแกรมก็คือทำขัดกับฮิสโตแกรมเนาะdivergence คืออะไร divergence คือความขัดแย้งระหว่างราคากับอินดี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนให้กลับเตือนการกลับตัวนะครับนะสามารถเกิดซ้ำๆได้อันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับเผื่อบางคนนะครับอย่างพี่โก้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าพี่โก้ก็อาจจะไม่ใช่นักลงทุนแบบเต็มตัวไงครับพี่ก็เป็นหัวหน้าระดับสูงของ IT ของ SCG ครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะรู้จักพวกไอ้ divergence อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะงั้นผมปูพื้นให้คร่าวๆเลยกันนะครับอ่ะ divergence คืออย่างนี้เดี๋ยวหาก่อนนะครับเดี๋ยวนะถอยหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เห็น divergence ชัดหน่อยนะครับนะซูมออกมาอย่างงี้ดูราคาตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้ว 2-3 วันถัดมาราคาสูงขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าตีเป็นเหมือนพีคสู่พีคกันเนาะก็จะได้อย่างนี้มันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตัวพีคของภูเขานะครับก็คือตัวพีคของอินดี้อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับกลับไม่เห็นด้วยนะครับอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็น divergence ก็คือความขัดแย้งนะครับเดี๋ยวมาเล่าไว้นี้เนาะมันคือความขัดแย้งนะครับระหว่างราคากับตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับในกรณีนี้เราเป็น MACD เนาะใช้ภูเขาเนาะอย่างนี้แหละถ้าอย่างนี้ก็คือมันเป็นสัญญาณเตือนให้กลับตัวนะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับถ้ากรณีอย่างนี้ให้ไปใช้ข้อ5ได้ก็คือถ้าเจอ divergence ในนี้คือเจอแล้วเนาะ divergence ก็คือราคาขึ้นแต่อินดี้ไม่เอาด้วยอินดี้ลงอย่างนี้ให้ทำตามสิกแนลได้สิกแนลคืออะไรสิกแนลคือเส้นเขียวเนาะอย่างนี้พอเห็น divergence แล้วนะ signal เส้นเขียวบอกว่าลงนะแต่ histogram อยู่ฝั่งขาขึ้นเป็นภูเขาขึ้นถ้าด้วยความรู้ปกติของเราเมื่อกี้ก็คือห้ามใช่ไหมครับอย่าเพิ่งเล่นรอก่อนใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วถ้าเจอ divergence แบบนี้ให้ทำตาม signal คือเส้นเขียวได้เลยอย่างนี้คืออัดลงมาได้เลยนะครับเตรียมเซลแถวๆนี้นะก็รอได้เลยนะครับเซลล์ได้เลยแล้วก็รอแถวนี้ก็สิกแนลเหมือนมาจุกันเนาะเหมือนยังไม่ตัดนะครับถ้าตัดก็ออกนะถ้าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านะถ้าก็คือครับเออก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ซ้ำได้นะครับได้ก็ซ้ำได้นะครับเนาะเพราะว่ายังไงมันเป็นการกลับตัวมันชัดอยู่แล้วครับสมมุติเล่นไม้เดียวไปก่อนนะครับก็รอนะรอแล้วพอสิกแนลออกเนาะซึ่งก็คือตัดเส้นม่วงขึ้นก็ออกแถวๆนี้เราก็จะได้ราคาประมาณตั้งแต่แถวนี้เนาะมาจนถึงแถวๆนี้ก็คือนะก็ได้76ปิปโดยประมาณนะครับถ้าเจอ divergence นะครับแล้วก็เข้านะครับมันก็ถ้าถูกนะมันก็จะได้คำโตมากนะครับลองไปดู divergence กันเนาะลองหากันอีกน่าจะมีอีกเรื่อยๆนะครับนะ divergence อย่างแถวๆนี้ก็ใช่ขีดให้ก่อนเนาะเฮ้ยไม่ใช่นี่วะซ้ายล่างก็ใช่ซ้ายล่างตรงเนี้ยครับเมื่อกี้เห็นตรงนี้มั้งแล้วก็เลื่อนจอเร็วไปหน่อยงงตัวเองเนี่ยครับซ้ายล่างเป็น convergence ข้างล่าง
อ๋อตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนาะเออใช่ตรงนี้ก็ใช่เนาะแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งเนาะตรงนี้ก็อีกชุดหนึ่ง divergence ขาขึ้นนะครับที่เมื่อกี้พี่ต๊อกพูดว่า convergence นะครับก็คือ divergence แบบขาขึ้นคือราคามันลงมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตัวอินดี้นะครับบอกว่าจะขึ้นแล้วอย่างนี้เขาบางทีเขาก็เรียกว่า convergence นะครับจะเรียกอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องนะแต่ว่าเราจะเรียกแบบไม่ให้งงก็ได้ว่าเป็น divergence ขาขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับพี่อ๋อออย่างที่พี่ธีรพันธ์บอกเมื่อกี้คือกรณีอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับคือมันลงด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเรียกคอนเวอร์เจนอ๋ออ๋อโอเคครับครับเรื่องชื่อคอนเวอร์เจนเนี่ยผมเคยถกกับเพื่อนหลายคนมากแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปสักทีผมก็เลยเรียกไดเวอร์เจนขาขึ้นขาลงแล้วกันอะไรเงี้ยครับ ใช่ใช่ อันนั้นยิ่งเข้าใจง่ายไปใหญ่โอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับเรื่องซับซ้อนไปนี้ครับก็ครับครับโอเคเนาะงั้นปุ่มขออนุญาตป้องกันความสับสนก็เรียกว่าไดเวอร์เจนต์ขาขึ้นไดเวอร์เจนต์ขาลงแล้วกันเนาะมันเห็นภาพง่ายดีนะครับครับในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับราคาคือตัวราคาเองลงนะครับแต่ว่าตัวอินดี้นะในกรณีเป็น MACD ไม่เอาด้วยแล้วนะครับมันขึ้นอย่างนี้ให้ทําตามสิกแนลได้นะครับนะถ้าเจอไดเวอร์เจนต์อนุญาตให้ทําตามสิกแนลได้นะโดยขัดกับฮิสโตแกรมนะคือไม่ต้องสนใจภูเขาภูเขาอยู่ข้างล่างมันมุดน้ํามาไม่เป็นไรนะครับก็เมื่อเขียวตัดขึ้นตรงนี้ก็ให้เข้าซื้อเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็มาแบบจุ๊ๆกันเนาะทำท่าจะตัดแต่ไม่ตัดนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะครับแล้วก็ออกแถวๆนี้เมื่อเขียวตัดม่วงก็ออกแถวๆนี้นะครับก็เต็มๆนะครับถ้าได้ไดเวอร์เจนต์แล้วก็ถูกทางนะครับก็ได้เนี่ยครับ116ปิ๊บอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะไหนเนาะdivergence เนี่ยครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแม่นนะครับอย่างแรกคือมันแม่นแต่ว่าเราต้องตระหนักไว้เสมอว่ามันเป็นเพียงแค่คำเตือนนะครับคำเตือนมันไม่ใช่คำมั่นสัญญานะครับเพราะว่ามีกรณีบ่อยๆเลยถ้าสมมติว่าเทรนตอนมันขึ้นมาแรงมากเนี่ยครับ divergence นะครับเกิด1ลูกไม่พอนะครับมันจะแบบว่าเกิดซ้ำได้นะครับหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเรียกว่าอันนี้ผมเรียกเองนะครับก็คือทำลายไดเวอร์เจนได้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูเนาะอย่างในกรณีนี้น่าจะใช่นะก็คือเกิดไดเวอร์เจนซ้ำอันนี้ชุดแรกนะครับราคาขึ้นละแต่ว่าอันนี้กลับลงก่อนลูกแรกสมมุติเรายังไม่เห็นเนาะเราปิดไว้เท่านี้เราก็เชื่อมั่นนะว่าถ้าทางจะเป็นขาลงนะเพราะว่าเห็นไดเวอร์เจนต์นะแล้วก็เซลมาเมื่อเส้นเขียวตัดม่วงนะครับแล้วก็เซลไปละนะแล้วปรากฏว่าจิกๆๆลงจริงเหมือนจะเกือบกำไรนะถ้าออกด้วยวิธีอื่นกำไรนะเนี่ยแต่วันนี้เราออกด้วย MACD อย่างเดียวนะครับก็ตัดกลับมาไม่ได้กำไรนะประมาณเท่าทุนนะครับแล้วดูต่อเนาะอ้าวชุดนี้มีชุดเดียวนี่นะก็กรณีนี้ก็ถูกไปนะครับไดเวอร์เจนก็ยังถูกอยู่นะครับก็ลงไปนะอย่างกรณีนี้โอ้อันนี้ชัดเลยนะเนี่ยนะอันนี้เป็นการเตือนที่มันเป็นแค่อย่างที่บอกมันเป็นแค่คำเตือนนะครับมันไม่ใช่คำมั่นสัญญาอะไรเงี้ยตรงนี้นะครับราคาลงแต่ว่าอินดี้ขึ้นเนาะอย่างนี้เราให้ทำตามเส้นเขียวได้แล้วก็เข้าทำการบายไปละตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเอาเครื่องหมายเซลล์มาโทษลบก่อนนะครับ
แล้วก็เข้าบายตั้งแต่ตรงนี้ละแถวๆนี้นะครับนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นอันนี้ขนาดมีไดเวอร์เจนนะมันไม่ขึ้นมันก็ยังลงต่อนะแล้วก็ทําท่าเหมือนจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัดละแถวนี้น่าจะตัดมั้งถ้าไม่ตัดตรงนี้ก็ตัดแน่ๆละนะครับนะครับอย่างนี้ก็คือมันครับว่า divergence เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นคำมั่นสัญญานะครับเป็นแค่สัญญาณเตือนนะครับเตือนแล้วในกรณีนี้ลงอีกนะครับลงอีกก็เป็น divergence ครั้งที่2ละนะครับลูกนี้เทียบกับลูกนี้นะครับก็ลูกนี้กับลูกนี้ก็ยังเป็น divergence ขาขึ้นอยู่เนาะราคาลงแต่ว่าอินดี้ไม่เอาด้วยอินดี้ขึ้นนะครับก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็เกิด divergence ภายในอีกนะครับภายในก็คือลูกมันเหมือนไอ้ภูเขาครับเหมือนไม่สุดข้างล่างเนาะมันเหมือน2ลูกเหมือนลูกย่อยอะนะอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเกิด divergence ซ้ำๆนะครับก็เวลากลับตัวมันจะกลับแรงนะครับแล้วก็ขึ้นหรือยังยังไม่ขึ้นครับยังมีแถมอีกนะครับ divergence ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเห็นไหมครับซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะครับในภายในนี้ก็เกิดอีกนะครับระยะไกลก็ใช่นะครับตั้งแต่นี่ถึงนี่ก็ใช่นะครับอันนี้คือเกิดทั้งภายในเกิดทั้งภายในก็คือลูกใกล้ข้างนอกเนี่ยก็เกิดหมดนะครับโอ้แล้วก็ลงไม่เลิกนะครับเกิดไดเวอร์เจนซ้ำๆซ้ำๆเนาะนะครับครับก็คือยังไงก็ต้องมีสต็อปเสมอครับนะนะครับจนถึงกรณีที่เลวร้ายก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าทำลาย divergence เลยนะครับก็คือเวลาจะทำลายมันต้องลงแบบกระชากโหดมากเงี้ยครับก่อให้เกิดภูเขาลูกใหม่นะครับที่มันชนะลูกเก่าจนได้อย่างเงี้ยครับราคาลงมาเนาะอุ้ยไปลากผิดอันไปไหนละใช่ครับไดเวอร์เจนซ์มาตลอดทางมากนะครับจนเนี่ยครับจนในที่สุดมันทำลายทิ้งเลยนะครับอาการนี้คือเขาเรียกว่าทำลายไดเวอร์เจนซ์เลยนะครับตรงกลางนี่คือไม่นับละนับลูกนี้ถึงลูกนี้ก็คือมันไม่มีละไดเวอร์เจนซ์นะครับมาอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็แสบนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดไดเวอร์เจนซ์ซ้ำๆอะไรเงี้ยครับเวลากลับมันก็คือถ้าเกิดไดเวอร์เจนซ์ซ้ำๆอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นเทรนที่แรงมากแล้วถ้าเป็นเทรนแบบไซด์เวย์ปกตินะครับถ้าเกิดไดเวอร์เจนซ์สักครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยครับจะเกิดภายในครั้งนึงคือเกิดภายนอกก่อนนะครับแล้วเกิดภายในอีกสักครั้งนึงถ้าเทรนไม่แรงมากนะครับแถวๆนี้ก็ขึ้นไปแล้วล่ะนะแต่ในกรณีคือเทรนขาลงแรงมากเงี้ยครับมันก็เลยลงเรื่อยๆลงไม่หยุดเลยนะเนี่ยครับถ้าเกิดไดเวอร์เจนซ์ซ้ำๆก็คือมันบอกอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะครับกว่าจะกลับขึ้นไปได้เนาะนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไดเวอร์เจนซ์เนาะว่ามันเป็นแค่สัญญาณเตือนนะครับอย่าไปว่าแบบคือเชื่อมันสุดตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เล่นไปตามปกติเนาะก็คือเล่นไปตามระบบนะครับก็สามารถเกิดซ้ำๆได้จนถึงทำลายก็ได้นะครับจนถึงทำลาย divergence ก็ได้นะครับ divergence ก็ยังได้นะครับนะได้เนาะวิธีเล่นมาซ้อมสักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อหลายคนที่อาจจะยังไม่คุ้นกับ MACD นะครับอันนี้อันเก่าๆผ่านไปละปล่อยไปนะครับลากไปสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวแถวนี้เริ่มน่าจะเริ่มได้ละนะอย่างนี้เริ่มตั้งต้นจากแถวนี้แล้วกันนะครับตรงนี้มันสัญญาณกับฮิสโตแกรมมันขัดกันอยู่เนาะสัญญาณบอกขึ้นฮิสโตแกรมบอกลงอย่างนี้ก็ยังไม่เล่นนะครับก็รอคอนเฟิร์มก็ได้นะครับนี่ก็ตีบขึ้นมาแถวนี้สัญญาณก็ขึ้นแล้วส่วนใหญ่สัญญาณมันรอก่อนอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็ฮิสโตแกรมก็ขึ้นแล้วแถวนี้ก็คือตามได้นะครับตามก็ตามที่แท่งนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็ลงมาทำท่าเหมือนจะจุกันเนาะแต่ไม่จุนะครับก็คือแต่ไม่ตัดนะครับถ้าเราแก้ค่าให้เป็น1535อย่างที่ผมใช้เนาะก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราทิ้งเป็นค่า default ของมัน1226อะไรเงี้ยครับแถวนี้มันอาจจะตัดแล้วก็ได้นะครับลองดูหน่อยเนาะ1226อะไรเงี้ย
เนี่ยแถวๆนี้ครับต้องออกแล้วไงครับนะมันมีน้อยเยอะนะครับน้อยเยอะแล้วก็ภูเขาก็ไม่ค่อยเรียบนะครับแบบแตกหัวแตกครับภูเขาหัวแตกก็เลยแก้ตามที่อาจารย์แนะนําตอนสอนทีเฟกนะครับก็15-35อย่างเงี้ยครับมันจะสมูทกว่าเยอะแล้วก็มันจะไม่ตัดไปตัดมาบ่อยเท่าไหร่นะครับตัวสิกแนลนะอ่ะเมื่อกี้เราเข้าที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตามไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ก็ออกนะครับออกโดยแท่งนี้อาจจะ2แท่งนี้สักแท่งหนึ่งนะแต่เท่านี้เนาะก็ได้28ปิ๊บนะครับตรงนี้ถ้าใช้ความรู้ MACD อย่างเดียวนะครับก็มันขัดกันอยู่เนาะยังไม่น่าเล่นนะครับก็รอแล้วก็ย้อนขึ้นไปเนาะแล้วก็แท่งนี้แทงลงมานะครับแท่งนี้ระเบิดลงมาถล่มลงมาก็หน้าเข้านะพอเข้าแล้ว พอเข้าเซลล์นะแล้วเราก็รอออกด้วย MACD ใช่ไหมก็รอออกแท่งนี้ปรากฏว่าน่าจะขาดทุนขาดทุน40ปิ๊บแท่งนี้เนาะอันนี้จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่มันจะมีเสมอนะครับก็คือถ้าออกด้วยถ้าเข้าออกด้วยอินดี้ตัวเดียวกันนะถ้าเป็นสายอินดิเคเตอร์อย่างเงี้ยนะครับที่ผมสอนไปเนาะถ้าเข้าออกด้วยอินดิเคเตอร์ตัวเดียวกันมันมักจะมีปัญหาก็คือกำไรมันน้อยมีวิธีแก้ไหมวิธีแก้ก็คือเนี่ยผมเรียกว่าหลักการของการเข้าออกที่ทำให้ได้ราคาดีขึ้นนะครับวิธีคืออย่างนี้คือเข้าด้วยตัวช้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเนาะไม่ว่าจะเป็น EMA หรือ MACD อย่างวันนี้เราใช้ MACD เนาะแล้วก็เข้าด้วย MACD เวลาออกนะครับให้ออกด้วยตัวที่เร็วกว่าในเท่าที่ผมสอนไปก็มีสโตเนาะกับแท่งเทียนเนาะถ้าใช้วิธีนี้นะครับจะทำให้ได้ราคาดีขึ้นอีกนะครับก็คือเราก็เข้าด้วยตัวช้านะอย่างกรณีนี้เลยแท่งนี้ก่อให้เกิดตัวสัญญาณเซลล์เนาะแล้วก็เข้าตาม MACD แต่เวลาออกให้ออกด้วยตัวเร็วเนาะในกรณีนี้ถ้าใส่โบลิงเกอร์ด้วยจะเห็นชัดนะครับโบลิงเกอร์20เนาะครับปกติแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเกิดเข็มเนาะอันนี้เรียกแบบภาษาชาวบ้านมากเลยนะครับเกิดเข็มนอกโบลิงเกอร์แบนนะที่ผมเคยบอกนะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมดูมา 2-3 ปีเนี่ยมันแม่นนะครับมันแม่นอย่างนี้พอราคามันลงไปเนาะพอหดกลับเข้ามาแล้วก็ปิดที่แท่งนี้ครับยังไงก็น่าจะออกละนะครับเพราะมันอันตรายมากนะเข็มนอกโบลิงเกอร์แบนปกติแปลว่ามันกลับตัวนะครับนะเข็มนอกโบลิงเกอร์แบนแท่งต่อมาคอนเฟิร์มอีกนะเนี่ยถ้าใครมีวิชาแท่งเทียมเนาะก็คือตัวโลครับโลก็กลายเป็นไฮเออร์โลนะก็คือตัวโลก็ยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวปิดเองก็ยกสูงขึ้นคือสูงขึ้นด้วยกันหมดอย่างเงี้ยอันตรายมากนะครับแล้วก็ออกด้วยตัวที่เร็วขึ้นก็คือแท่งเทียนก็ได้นะอย่างนี้ยังไงก็ยังกำไรอยู่นะครับนะถ้าไม่กำไรก็หนีอะไรเงี้ย นะครับก็คือถ้าไม่กำไรก็ถ้ามาถึงทุนตรงนี้ก็น่าจะคัดแล้วอะไรเงี้ยครับนะนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเข้าเร็วเอ้ยเข้าช้าแล้วก็ออกให้เร็วขึ้นอุ้ยมัวไปหมดเลยนี่นะครับตัวหนึ่งก็คือที่เร็วมากก็คือตัวแท่งเทียนนั่นเองนะครับใส่โบลิงเกอร์ด้วยเนาะอ่ะวันนี้มาทบทวนให้นะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าแท่งเทียนที่น่าออกเนี่ยครับทุกครั้งเลยนะครับสำหรับการกลับตัวชัดๆนะครับก็คือจะมีเข็มอย่างเงี้ยครับทำตัวเหมือนเข็มเนาะเข็มนอกโบลิงเกอร์ตลอดเลยนะครับเนี่ยครับคือมีอันนี้คือเรียกว่าโบลิงเกอร์เนาะโบลิงเกอร์แบนมี3เส้นนะครับเส้นนอก2เส้นนะเส้นบนเส้นล่างเนาะเป็นเส้นนอกแล้วก็มีเส้นกลางนะครับตัวที่ใช้คู่กับแท่งเทียนได้ดีก็คือตัวเส้นนอกนั่นแหละให้มองว่าเหมือนเป็นลูกโป่งอะเนาะถ้ามีเข็มมาทิ่มนะครับต้องเป็นเข็มใหญ่พอสมควรนะครับคือเทียบกับตัวแท่งเองเนี่ยครับเข็มมันจะต้องยาวนะครับยาวสักอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งของตัวมันเองก็ยังดีนะครับนะแต่ว่าถ้าอย่างกรณีก็คือตัวมันยาวกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอย่างนี้คือชัดมากอย่างนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือพอๆกันเนาะอย่างนี้ก็เป็นเข็มนอกโบลิงเกอร์ไงครับ
ก็ออกได้ละอ่ะอันนี้เริ่มผสมแล้วนะเนี่ยอ่ะตอนนี้ลองซ้อมแบบ MACD เข้าด้วย MACD นะครับออกด้วยตัวแท่งเทียนนะครับนะลองดูอันนี้ขีดอะไรไว้วะลกทีเดียวอ่ะวันต่อมาอันนี้เนาะตำแหน่งนี้เดี๋ยวเอาเส้นนี้ออกกันก็ได้อ่ะลบก่อนตำแหน่งนี้นะครับสัญญาณบอกว่าลงนะสัญญาณเราตัดลงมาแล้วแต่ว่าฮิสโตแกรมขึ้นมันขัดกันอยู่นะไม่เล่นเนาะรอตำแหน่งนี้ย้อนไปละฮิสโตแกรมก็ยังอยู่บนเนาะตัวสัญญาณก็ตัดขึ้นละอย่างนี้หน้าตามนะครับตำแหน่งนี้ก็ตามได้นะแล้วเราก็ออกด้วยเข็มนอกโบลิงเกอร์เนาะถ้าในกรณีก็คือเราก็ออกตั้งแต่แท่งนี้ไปละนะก็ได้35ปิป36ปิปเนาะโอเคนะครับเทียบกับถ้าเรารอออกด้วยตัวสัญญาณนะครับตัวสัญญาณเองเดี๋ยวชี้ให้เห็นชัดๆเนาะแท่งนี้นะครับแท่งนี้กับแท่งนี้ผลต่างประมาณ10กว่าปิปเนาะก็คือได้ราคาดีขึ้นนะครับในราคาดีขึ้นถ้าออกด้วยตัวเรลนะครับข้อเสียก็คือบางครั้งมันไม่กลับจริงมันย้อนขึ้นไปนะครับมันย้อนขึ้นไปไกลอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องยอมนะครับนะก็เขาเรียกเป็น price to pay เนาะก็คือส่วนที่เราต้องยอมเสียนะครับก็คือเสียโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยครับนะก็จะออกเร็วดูต่อเนาะในกรณีนี้มันเป็น divergence นะเนี่ยนะอันนี้ราคาขึ้นมาเนาะแต่ว่าตัวราคาลงมาอย่างนี้พอเกิดสัญญาณตัดลงนะก็เข้าได้นะครับเข้าเซลล์แท่งนี้เข้าเซลล์ที่ตอนสัญญาณเกิดนะครับเข้าเซลล์แล้วก็รอเนาะถ้าเข็มนอกโบลิงเกอร์ถ้าพูดถึงนะครับแท่งนี้ผมจะบอกว่าเป็นเข็มนอกโบลิงเกอร์ก็ได้เนาะก็ออกที่นี่ก็ได้นะครับถ้าไม่ออกก็แท่งต่อมาก็เป็นเหมือนโดจิเนาะมันก็เห็นชัดนะครับนี่วิชาแท่งเทียนเนาะที่บอกไปนะมี 2-3 อย่างที่ชัดมากเนาะก็คือเข็มนอกโบลิงเกอร์โดจินะครับแล้วก็แท่งคู่นะอย่างนี้ก็ออกแถวนี้แหละนะไม่แท่งใดก็แท่งหนึ่งก็ต้องออกแล้วก็ได้แค่10กว่าปิปก็ยังดีเนาะที่ว่าย้อนขึ้นไปนะครับตรงนี้แท่งนี้ก็คือฮิสโตแกรมกับตัวสัญญาณเห็นพ้องต้องกันละก็ขึ้นนะครับไอ้ก็ซื้อเตรียมขึ้นนะครับปรากฏว่าไม่ใช่เนาะตัวนี้หดกลับลงมาอันนี้เห็นแล้วว่าเริ่มเป็นเข็มนอกโบลิงเกอร์เนาะก็ออกแถวเนี้ยก็แทบจะไม่กำไรเลยนะครับนะคือดีกว่ามารอให้มันตัดสัญญาณตัดลงเนาะนี่เป็นวิธีที่กำลังบอกก็คือออกเข้าเร็วออกช้านะก็คือออกให้เร็วขึ้นนะครับมันจะช่วยผมพูดสลับเหรอครับใช่เข้าช้าออกเร็วให้เข้าช้าออกเร็วนะครับมันจะช่วยรับประกันนะครับเพิ่มอีกนิดนึงแต่ก็ต้องมีเสียค่าประกันนะครับก็คือเราอาจจะไม่ได้เทรนใหญ่นะครับคือเราจะออกเร็วไปนะครับแล้วเข้าเร็วออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วมันก็เป็นความเร็วเท่าเดิมครับก็คือถ้าเข้าสโตออกสโตอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเข้าแท่งเทียนออกแท่งเทียนอะไรเงี้ยครับมันก็ผมมองว่ามันก็ความเร็วเท่ากันปกติจะออกให้เร็วขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะครับแท่งพอดีมาเห็นแท่งเทียนอีกอันนึงพอดีเหมือนกันเนาะเนี้ยที่ผมเรียกว่าแท่งคู่นะครับก็คือราคาตัวล่างตัวขอบนอกครับมันจะเท่ากันนะครับเท่ากันนะไม่ค่อยต้องสนใจเข็มเท่าไหร่บางครั้งเข็มแท่งนึงยาวกว่าอะไรเงี้ยนะแต่อย่างเงี้ยครับอะไรนะครับพี่ฟรีเซอร์อ๋ออ๋อเหรอครับมันมีชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับชื่อควอนตัมฟรีเซอร์คือท้ายล่างเท่ากันสองแท่งอ๋อเหรอครับผมไม่รู้ชื่อนั้นนะครับเนี่ยโอเคครับโอเคครับแพทเทิร์นแท่งเทียนอ๋อโอเคครับอ๋อทวิสเซอร์ที่แบบว่าอะไรนะไอตัวบีบใช่ไหมจำได้แล้วครับ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 ตัวเนบเขาเรียกว่าเนบใช่ไหมภาษาไทยทวิสเซอร์เขาเรียกว่าเนบ
ันไม่มีอะไรการันตีเนาะครับอ๋อผมเข้าใจว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับที่หมายถึงแต่ขึ้ถน้าเร็เวป็นอย่อาย่งานงีน้ี้ครับคือถ้าขึ้นเร็วลงช้าแล้วก็ย่อประมาณสามจุดสยา่มอแปหดกจสุิดบหจุกดแปดอะไรเงี้ยครับมันก็จะยิงไกลหน่อยอันนี้มันลงมาที่เก่าถ้าอย่างลงมาที่เก่านี้มักจะไซด์เวย์ครับแปลแปว่ลาวไม่่ามีแปแลรว่างดีมานซัพพลายพอๆกันเท่ากันครับขออนุญาตอาจารย์ตรวจกับตอนที่เร็วอ๋อได้ไม่มีปัญหาดีแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็อยากฟังอยากฟังหมดแหละครับเพราะว่านะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราเห็นมาแล้วว่าน่าสนใจจริงๆอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากฟังเลยแหละครับครับได้ใช้บริงเจอร์แบรนด์แล้วแต่มาดูแล้วมันมีประโยชน์มากเลยครับครับก็เป็นอย่างที่บอกนะก็เห็นประสบมีประสบการณ์อะไรก็เราก็มาอะไรแชร์กันอะไรเงี้ยนะครับครับจริงๆไอ้ที่พี่ต๊อกบอกเมื่อกี้ไอ้เรื่องความห่างของตัวเส้นม่วงเนี่ยครับกับไอ้ตัวฮิสโตผแมกรสัมงเกตอีกอย่างหนึ่งนะจารย์ครับครับพี่ไอ้จุดที่เราใช้เป็นจุดออกเนี่ยจริงๆใช้เป็นจุดเข้าที่ดีได้ด้วยนะจุดเข้าที่ดีหมายถึงไอ้ตัวเข็มของแท่งเทียนที่ทะลุออกนอกโบเรนเจอร์อ่ะคือคเรราับใช้เป็นจุดออกอีกฝั่งเราใช้เป็นจุดเข้าอีกฝั่งได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็สต็อกที่ปลายเข็มนึกออกครับนึกออกครับใช่ใช่ที่พี่ต๊อกหมายถึงอย่างนี้เนาะในกรณีอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราพอหมดแท่งนี้ปุ๊บเราใส่เลยว่าเราเซลล์ไอ้พูดผิดเราเตรียมอัดบายใช่ไหมครับวางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือตำแหน่งนี้เป็นจุดที่เราเข้าใบครับจะรอคอนเฟิร์มแท่งถัดไปก็ได้เนาะอย่างนี้ครับก็คือแถวๆนี้ครับก็ตอนจบแท่งแดงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแถวนี้หาค่าเอาค่าเฉลี่ยแถวๆนี้ก็ได้เนาะเสร็จแล้วสต็อปก็คือสต็อปที่อย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับนี่คือสต็อปลอสได้แล้วก็จะมีอยู่ปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ของราคามันชอบแสบนะครับก็คือถ้าอย่างนี้นะถ้าเราสต็อปตรงนี้นะครับในผมจําได้เลยในหุ้นในอะไรเงี้ยใช้ได้ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้ามันหลุดมาแล้วคือมันไปยาวแล้วแต่ใน Forex มันแสบนะครับมันจะมาเกี่ยวนิดนึงก่อนเวลาลงนะครับเวลาลงแท่งต่อไปนะครับใช่เวลาลงแท่งต่อไปเนี่ยมันจะลงไม่ใช่เยอะนะไม่ใช่แบบ50ปิ๊บอะไรเงี้ยมันจะลงแบบภายใน10ปิ๊บเดี๋ยวผมหาให้ดูอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นมีบ่อยมากมีบ่อยมากคือแบบมันจะมีอีกหนึ่งแท่งอะไรเงี้ยอย่างรูปครนับี้นะคือจริงๆแล้วสมมติว่าตรงแท่งเขียวอันแรกที่มันเป็นจุดเข็มใช่ป่ะครับจบปุ๊บเราก็จะเข้าตรงราคาถัดไปใช่ไหมก็คือราคาเปิดของแท่งแดงใช่ป่ะครับใช่ใช่มันจะอย่างเงี้ยแหละมันจะอย่างเงี้ยแหละครับถึงบอกว่าเขาบอกว่ามีหลักการคร่าวๆเนาะคือคุยกันเนาะว่าถ้าจะ stop loss นะครับอันนี้เริ่มเป็นเรื่องอื่นนิดนึงเนาะถ้าจะ SL นะครับให้ทำการเผื่อไว้อีกนะ20ปิ๊บนะครับเราจะรอดอะไรเงี้ยครับเพราะมันจะลงมาเกี่ยวนะมันจะเกี่ยวอยู่ในเลนจ์ประมาณ10ปิ๊บนะครับปกติเลยนะครับมาเกี่ยวก่อนแล้วก็ขึ้นไปครับพี่ต้องหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะครับหมายถึงแท่งเขียวอะเราเห็นแท่งเขียวแท่งที่เป็นโดจิอะเราแดงนี่นะคือถ้าเราทําอย่างนี้เนาะเราก็ไม่เห็นแท่งที่แดงแล้วเราจะโดจิแล้วก็มามันมาเกี่ยวเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับครับใช่ใช่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะครับโอเคนะครับดีเนาะจะใส่เดียนะเรามีวิธีการครับเดี๋ยวลองไปดูต่อเนาะพวก MACD เดี๋ยวให้พ้นไอ้ที่คิดเขียนไว้ก่อนมันลบครับอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อน เห็นอะไรนิดนึงนะตรงนี้แปลว่าอะไรตรงนี้มันขาดไม่มีแก๊ปนะครับปกติไม่มีแก๊ปแปลว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มครับแปลว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มเอ็กเน็ตเนี่ยมันล่มบ่อยช่วงที่แล้วล่มบ่อยเพราะว่ามันให้ leverage มันเป็นครั้งแรกในวงการเลยที่มันอยู่ๆก็ให้ leverage 1ต่อ 2,000 มาคือแบบโหดมากเงี้ยคนก็แบบมาใช้ Exynos กันเยอะมากครับมาใช้บริการ Exynos กันเยอะมากแล้วเซิร์ฟเวอร์มันรองรับเริ่มไม่ไหวอะไรเงี้ยครับช่วงที่แบบ
อันนี้น่าจะเป็นแบบช่วงโดยเฉพาะช่วงที่กราฟวิ่งแรงๆอะไรเงี้ยครับโอ้ช่วงที่แล้วแบบดับบ่อยมากเซิร์ฟเวอร์ดับอะไรเงี้ยครับนะได้เนาะนะมาต่อเรื่อง MACD อีกนิดนึงนะครับนะอันนี้เลเวลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คือเข้าช้านะครับเข้าช้าแล้วก็ออกเร็วนะครับนะมาซ้อมกันนิดนึงนะครับอ่ะอย่างตำแหน่งนี้ขวามือเมื่อกี้เห็นมีเฟลนิดนึงเนาะมีเฟลตรงไหนครับพี่ทางขวามือเลื่อนไปอีกหน่อยเลื่อนไปหน่อยครับเราเข้าด้วย MACD ไปแล้วเนาะแล้วก็ครัเบนี่ยมันมีเข็มตรงเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่โหเราเข้าตรงนั้นแล้วเนี่ยอมีเข็มจะแดงลงข้างล่างก็คือปิดคือเราก็ปิดตรงนี้ใช่ไหมครับราคาปิดตรงนี้อ่าเนี่ยแหละครับที่บอกไงว่าราคาเป็นราคาที่ต้องจ่ายครับบางทีมันรันต่อนะใช่ใช่เนี่ยแหละคือราคาที่ผมพูดถึงเลยว่าเราต้องจ่ายว่าบางทีเนี่ยครับมันจะพุ่งต่อเลยอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับถ้าเราไม่เห็นเนาะถ้าเราไม่เห็นแล้วเราก็เห็นอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกว่าเข็มมันสั้นไปหน่อยหนึ่งเนาะปกติให้ประมาณครึ่งตัวอันนี้เข็มยังสั้นหน่อยนึงแต่ก็ดูที่มันยาวๆหน่อยใช่ใช่ปกติแล้วคือให้ประมาณอย่างน้อยก็ครึ่งตัวครับอย่างเนี้ยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยโคตรสวย จบแท่งคือรู้เลยครับมันใช่แน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้กันนะว่าเข็มก็คือการที่มันกลับมาทางเดิมนั่นเองนะครับก็คือมันกลับจริงๆอะไรเงี้ยครับนะนะอ่ะก็แท่งนี้ก็โอ้อย่างแท่งเนี้ยครับเอ๊ะไปเลยไปนิดนึงนะตั้งแต่แท่งนี้ละมันชัดมากนะก็ยังไงก็ออกละนะถ้าสมมุติว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราไม่ออกที่แท่งนี้นะแท่งเนี้ยครับยังไงผมก็ออกละก็อย่างน้อยก็กําไรเยอะอยู่แล้วครับแต่นะนี่เฉลยแล้วนะครับว่าถ้าออกเร็วไปนะครับเนี่ยคือราคาที่ต้องจ่ายนะครับท่อนนี้เราจะไม่ได้เลยนะครับท่อนนี้เป็น100จุดนะครับแต่ถ้าใครเล่นด้วยระบบ MACD อย่างเดียวเลยเนาะก็เข้าตั้งแต่นี้นะเซลตั้งแต่นี้แล้วก็ออกที่การตัดตรงนี้ก็เต็มๆนะครับใช่ครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะเสียวกกลับหรือว่าคัทลอสอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่จะได้มาเนาะก็แลกกันนะครับอ๋อลองทดลองใช่ไหมครับอ๋อคือจะรอแบบตามระบบ MACD จริงๆอะไรเงี้ยเนาะโอ้ถ้ารอด้วยระบบ MACD นี่มันจะขัดแย้งกันเองครับอย่างท่อนเนี้ยครับ70 กว่าปิ๊บเงี้ยครับ70 ปิ๊บนี้ใครจะใครจะอดทนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองซ้อมอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะต่อไปอย่างชุดนี้ยังไม่น่าเล่นนะครับไม่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันฮิสโตแกรมกับ MACA ตัวสัญญาณนะ MACD สัญญาณมันขัดกันอยู่นะครับอย่างนี้ไม่น่าเล่นนะครับก็รอจนตรงนี้นะตำแหน่งนี้จริงๆตั้งแต่แถวๆนี้ก็ได้แล้วเนาะก็คือทั้งสัญญาณกับฮิสโตแกรมก็เห็นด้วยละก็เข้านะสักแท่งหนึ่งครับแถวๆนี้เนาะหาค่าเฉลี่ยก็กลางๆเนี่ยแถวนี้ครับก็ลงมาละแล้วก็เตรียมออกนะครับแท่งแดงยางแท่งนี้แท่งนี้เข็มสั้นมากไม่ใช่นะไม่ใช่เข็มสั้นมากเลยไม่ใช่นะจะนะก็เลยไปหน่อยนึงแท่งนี้นะครับแท่งนี้แล้วก็เกิดสีตรงข้ามอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าได้สักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะตัดสินใจออกหรือว่าลังเลดูแท่งต่อไปก็ได้ยังไงแท่งนี้มันออกแล้วล่ะนะครับก็ได้รอบนี้นะ950นะครับนะโอเคเนาะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งก็คือออกเร็วมากนะครับออกด้วยแท่งเทียนอีกวิธีหนึ่งที่จะนำเสนอก็คือออกด้วยสโตก็ได้นะครับสโตก็ออกได้นะลองดูนะเพิ่มสโตก่อนนะครับ insert indicatoroscillators แล้วก็ stochastic 533ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับวิธีออกด้วยสโตคือครับวิธีนี้จะไปเดททองไหมปะเนี่ยไม่รู้นะคือผมไม่เคยจับทองต้องลองดูนะครับครับวิธีเข้าช้าออกเร็วเนาะครับคือมันชัวร์มากว่ากำไร
ชัวค่อนข้างชัวว่ากําไรแต่ว่าปัญหาก็คือแทนที่เราจะได้กินคําใหญ่ๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะแต่เราจะได้กินแค่แทนที่จะได้70ปิ๊บเราจะได้แค่15ปิ๊บอะไรเงี้ยเป็นปกติเลยนะครับแต่ก็ดีกว่าที่มันวกกลับมาอะไรเงี้ยครับออกด้วยสโตนะโอ้อันนี้สโตไม่ดีเพราะว่าเจอซูเปอร์ด้วยไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแน่เจอซูเปอร์แล้วมันก็มีต่ำกว่านะต่ำกว่าเยอะด้วยเนี่ยให้พ้นชุดนี้ไปก่อนนะให้เห็นชุดใหม่เจอลงไหมสมมุติเดี๋ยวนะครับมันควายไปควายมาเดี๋ยวนี้ให้พ้นระยะไซด์เวย์ก่อนอ้ออีกอย่างหนึ่งก็เราใช้ MACD เป็นค่อนข้างเป็นเทรนเนาะเป็นตัวเหมือนจับเทรนเนาะช่วงดึกๆเช้าๆอะไรเนี่ยครับจำได้นะว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับก็ระวังหน่อยแล้วกันครับคือถ้าไม่เห็นแบบเทรนชัดๆคืออย่างเงี้ยมันมาตีสมุดอะไรเงี้ยครับอย่างงี้ไม่น่าเล่นนะครับไม่น่าเล่นนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าแถวเนี้ยมันมักจะเป็นไซด์เวย์นะใกล้ๆเส้นขั้นวันเนี่ยครับแล้วถ้ามันตีบๆอย่างเงี้ยไม่น่าเล่นนะครับรอให้มันพ้นๆอย่างเงี้ยรอให้มันพ้นๆหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างงี้ค่อยหน้าตามอะไรเงี้ยครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทักษะนะครับตรงนี้เป็นเวลานอนครับเวลานอนแน่นอนอันนี้คือเส้นนี้ก็คือ7โมงเช้าของเราไงครับเพราะว่า 0.00 เนาะบวก7ก็คือ7โมงเช้าของเราเราตื่นมาผมตื่นประมาณ7โมงก็จะได้เห็นเส้นนี้พอดีครับนี่คือครับแต่ตอนเช้าๆเนี่ย7โมง8โมงอะไรเงี้ยครับมันก็จะมักจะเป็นไซด์เวย์อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสเปรดจะสูงนะครับสเปรดจะสูงคือเราเล่นแล้วเราเสียแพงอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะสำหรับพวกจับเทรนนะครับถ้าไซด์เวย์พอได้นะไซด์เวย์อย่างที่บอกอย่างที่นำเสนอไปแล้วเนาะสโตเนี่ยครับก็จะแบบค่อนหลังเที่ยงครับหลังเที่ยงประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงใช่ถ้าด้วยเวลาเปิดของตลาดจริงๆคือบ่ายสองแต่ว่ามันจะก่อนหน้านั้นประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยครับมันจะเริ่มมีการวอร์มอัพดูนี่ก็ได้นะครับดูจากแท่งเทียนเราก็ดูเอาเนาะแถวเนี้ยแท่งเทียนเล็กมากนะครับนี่วอร์มขึ้นมาแล้ววอร์มตอนนี่ประมาณบ่ายโมงเนาะเที่ยงประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะครับแล้วก็บ่ายสองก็เริ่มวิ่งเป็นเทรนละแล้วพอบ่ายสองสเปรดจะถูกลงมาอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับนะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวลองวิธีออกเนาะวิธีออกอ่ะอย่างนี้พอได้นะลืมไปก่อนนะลืมเรื่องเวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสนใจเรื่อง MACD เพียวๆก่อนนะครับมาตรงนี้เราเริ่มเข้าได้ละนะครับเข้าด้วย MACD เนาะเพราะว่ามันเห็นป้องต้องกันนะเสร็จแล้ววิธีออกก็คืออันนี้ใช้สโตนะครับอีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้เราเข้าแถวๆนี้เนาะแถวๆนี้ตอนเข้าเนี่ยยังไม่ต้องดูสโตนะครับลืมไปซะนะเราเริ่มเข้าแถวนี้เราเข้าแถวนี้เนาะนะก็จะได้ราคาประมาณนี้แถวๆนี้เสร็จแล้วเราก็รอให้สโตนะครับกลับมาเข้าเขตโอเวอร์บอทก็คือท่อนนี้เรารอเนาะจนมาถึงตรงนี้นี่เองพอมาถึงแถวๆนี้แท่งนี้เลยนะอันนี้จอด้วยสโตนะวิธีก็คือถ้าเข้าเขตกลับตัวแล้วนะครับคือโซนนี้เนาะที่เคยเล่าให้ฟังเนาะถ้าเข้าเกรดกลับตัวแล้วให้เตรียมออกเต็มที่เลยแล้วก็ให้ออกทันทีเมื่อเกิดแท่งสีตรงข้ามอย่างเงี้ยครับแท่งนี้ออกละนะกำไรก็กำไรจึงเดียวแหละเพราะว่านี่มันพอดีเจอไซด์เวย์เนาะก็ได้กำไรนิดเดียว10กว่าปิ๊บแต่ลักษณะวิธีทำคือวิธีทำอย่างนี้นะนะเดี๋ยวซ้อมอีกสัก 2-3 ครั้งน่าจะเห็นตรงนี้signal กับ histogram ขัดเนาะไม่เล่นนะครับขัดอยู่อันนี้ตีไปตีมาอันนี้เริ่มลงแล้วนะรอให้มันมุดน้ำรอให้มันต่ำกว่า0นะครับอันนี้ต่ำกว่า0ก็จริงแต่เห็นการโค้งเข้าอย่างนี้มันก็ไม่น่าเล่นเหมือนกันราคามันก็ฟ้องอยู่นะครับราคามันก็ย้อนขึ้นไปอย่างนี้ก็ไม่น่าเซลแต่เตรียมละถ้าสมมติว่ามันถีบออกมาได้อย่างเงี้ยน่าเซลตรงนี้น่าเซลนะครับเพราะว่ามันเข้าไปตีบแล้วก็ถีบออกมาแถวนี้เนาะเข้าเซลล์ตรงนี้เข้าเซลล์ที่แท่งนี้นะครับเข้าเซลล์แท่งนี้แล้วก็
แล้วเราก็รอให้สโตรอดูว่ามันอยู่ในโซนกลับตัวแล้วเนาะอย่างนี้อันตรายมากเลยนะเนี่ยอย่างนี้จริงๆไม่น่าเล่นเท่าไหร่ก็คือมันพร้อมออกแล้วนะครับแล้วก็กำไรนิดเดียวเนี่ยอาจจะกลับขาดทุนนะเนี่ยแล้วก็เกิดสีตรงข้ามก็คือรอเขียวเนาะจริงๆแท่งนี้ก็งงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนเป็นจังหวะเข้าที่ค่อนข้างแย่นะครับยังไงไม่แท่งนี้ก็แท่งนี้ก็ออกละตรงนี้ก็คือไม่กําไรนะครับอันนี้ขาดทุนแต่วิธีการทำเนี้ยแหละนะครับลองไปหาดูคือ MACD อย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวจับเทรนนะครับแปลว่ามันจะผิดเป็นระยะพูดง่ายๆคือผิดบ่อยเลยแหละพวกจับเทรนนะครับแต่ถ้าจับได้ทีก็คือกําไรเยอะนะแต่นี้เรามาผสมกันเนาะเป็นใช้วิธีจับเทรนแต่ว่าออกเร็ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับตรงนี้ฮิสโตแกรมกับตัวสัญญาณนะครับอยู่ข้างล่างด้วยกันละนะถ้าขยายน่าจะเห็นชัดกว่าเออเงี้ยเนาะนะก็เข้าเซลล์ละเข้าเซลล์แท่งนี้แท่งวันใหม่พอดีเนี่ยจบแท่งมารอแล้วอันนี้มันเข้าเขตกลับตัวแล้วเนี่ยก็เตรียมเลยรอเขียวนะครับเขียวปุ๊บออกเลยเพนเลยจริงๆเห็นซูเปอร์สโตร์นั่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่งงๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับสมมุติไม่เห็นซูเปอร์สโตร์เนาะเขียวเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นนะเขียวปุ๊บออกปั๊บตรงนี้นะก็ลองดูว่ากำไรเท่าไหร่กำไร18-19ปิบนะครับเฮ้ยเออใช่เนาะ18ปิบเห็นนิดเดียวเลยเนี่ยเต็ม18ปิบไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับการถือแค่ประมาณชั่วโมงกว่านี่ครับแต่นี่คือราคาที่เราต้องจ่ายเนาะก็คือเราไม่ได้ท่อนนี้นะครับแต่ไม่แน่มันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าตัวยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า MACD มันย้อนตัดแถวๆนี้เนาะคือมันไม่ลงต่อนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเข้าช้าพูดชัดๆเดี๋ยวพูดผิดอีกเข้าช้าออกเร็วนะครับออกเร็วก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับก็คือค่อนข้างชัวร์ว่ากำไรนะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยคือเน้นปลอดภัยครับอันนี้คือวิธีเน้นปลอดภัยนะครับแต่มีราคาที่เราต้องจ่ายนะก็คือถ้าเป็นเทรนใหญ่เนี่ยอดนะครับนั่งมองตาละห้อยอะไรครับได้นะครับลองดูกันตรงนี้พอดีเมื่อกี้เปิดเลยด้วยนะเนี่ยตรงนี้ถ้าให้มองก็คือเป็นไดเวอร์เจนด้วยนะครับเป็นไดเวอร์เจนเป็นบูลลิชไดเวอร์เจนเนาะคือขาขึ้นเนาะคือเตรียมรอเลยรอสัญญาณแป๊บเดียวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดเข้าที่ดีนะครับจุดเข้าที่ดีแล้วเราก็เข้าบายละแล้วก็แล้วก็รอถ้าใช้สโตนะเข้าโซนกลับตัวมาแล้วใช่ไหมเข้าแล้วนะรอแดงเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นแดงปุ๊บออกเลยแทงเนี้ยครับก็ได้40กว่าปิ๊บรอดูเฉลยไหมอดนะครับ แต่มันก็ยังไม่ออกนะเพราะว่ายังไม่ออกด้วยสัญญาณอยู่ดีนะครับโอ้นี่ถล่มลงมาเจอแท่งนี้ก็ใจหายเลยเนาะแล้วก็ออกที่แถวๆนี้ถ้าออกด้วยตัวสัญญาณนะครับเมื่อกี้เราออกที่นี่เนาะก็ขาดทุนไปไม่ใช่ขาดทุนขาดกำไรไปกำไรหดไปประมาณ10กว่าปิบนะครับ14ปิบนะโอเคเนาะงั้นวิธีการเข้าช้าออกเร็วด้วย MACD ผสมกับไอ้พวกสโตหรือว่าตัวแท่งเทียนก็เป็นตามนี้นะครับนะใครมีคำถามหรือว่าจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมกันไหมครับ4 5 7 8วันนี้ขาดไป2ท่านเนาะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัดแล้วก็ขึ้นยูทิวให้นะโอเคนะครับนะนี่ไปเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่พูดถึงพื้นฐานอะไรไม่เสียเวลาเลยนะครับมาดูวิธีใช้อย่างเดียวเลยมีอะไรตัวอันนี้เป็นความเร็ว โทษครับนี่เป็นความเร็วของพวกอินดิเคเตอร์ทั้งหลายที่จนถึงตอนนี้ที่ผมนำเสนอไปแล้ว4ตัวนะครับก็คือ EMA เนี่ยเป็นตัวจับเทรนเนาะช้าสุดละ MACD ก็เป็นตัวกลางๆพูดถึง MACD นี่เป็นตัวกลางนะครับแล้วก็สโตก็เป็นตัวเร็วขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็แท่งเทียนนี้จะเร็วสุดฝั่งขวานี่คือเร็วสุดเนาะแท่งเทียนแล้วก็ช้าสุดคือ EMA นะครับต่อไป MACD ใช้กับ time frame ไหนได้ดี
MACD เป็นตัวกลางเนาะ time frame ที่ใช้ได้ดีก็เป็นตัวกลางเหมือนกัน15นาที MACD ใช้ได้ดีที่ผมเอามานำเสนอเลยนะครับส่วน time frame ที่เล็กลงใช้ไม่ดีเพราะว่า noise เยอะมาก5นาทีเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับตัดไปตัดมาอยู่นั่นนะครับตัดบ่อยมากเลยนะครับอย่างเงี้ยครับตัดกันสนุกสนานเลยนะครับถ้าเข้าออกด้วย MACD ก็คืออย่างนี้คือมองว่าเพิ่งตัดขึ้นเนาะมองว่าขึ้นเนาะอันนี้ก็ลงอะไรเงี้ยไปเรื่อยเลยนะครับ noise เยอะมาก noise เยอะมากจนแบบน่ารำคาญอย่างเงี้ยครับอันนี้ขนาดปรับเป็น1535แล้วนะ MACD นะครับก็ยัง noise เยอะมาก1นาทีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ1นาทีนี้แบบวิ่งเจียว1นาทีนี้แบบตัดกันสนุกสนานเลยนะครับไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะครับไม่เหมาะนะครับส่วนรายชั่วโมงถ้าใช้ MACD เนาะถ้าใครรับความเสี่ยงได้เยอะนะครับคือทนได้แบบระดับ70จุดอะไรเงี้ยครับก็เล่นได้นะครับอย่างเงี้ยครับก็เข้าตาม MACD เนาะแล้วก็ออกด้วยถ้าเอาด้วยสโตก็ได้ก็ได้10กว่าปิบไม่ใช่ละนะครับถ้าออกด้วย MACD ด้วยกันก็ได้เท่านี้อยู่ดีท่อนนี้อย่างเงี้ยได้เท่านี้เพราะว่ามันเป็นแค่คอลเลกชันนะเนาะเป็นแค่การกลับลองหาดูท่อนนี้จริงๆมีไดเวอร์เจนด้วยผมจำได้ท่อนนี้นะครับมีไดเวอร์เจนอันนี้ขึ้นมาเนาะแต่ตัวนี้ลงมาด้วยนะจริงๆตอนเกิดแท่งนี้ครับหน้าตามากแต่สัญญาณไม่มาเนาะแท่งนี้ก็ได้แล้วก็ทนอันนี้ทนแบบเหมือนเล็กมากเนาะก็20กว่าปิบละนี่ขนาดเล็กมากนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาก็ออกแท่งนี้ก็ได้ถ้าออกด้วย MACD เนาะถ้าไม่ใช่ออกด้วย MACD ถ้าออกด้วยตัวแท่งเทียนก็น่าจะออกแถวๆนี้ครับสักตัวหนึ่งนะก็70 80ปิบก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าตอนคัทลอสทีอะไรเงี้ยครับมันก็คัทเยอะเหมือนกันลองหาดูไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะได้คัทลอสนะถ้าสมมติว่าเรามองว่าขึ้นแถวเนี้ยเนาะเสร็จแล้วก็พุ่งตัดลงมาแท่งนี้ทำให้ตัดลงมานะปิดแถวนี้ก็50กว่าปิบนะครับนะ time frame 1ชั่วโมงถ้าใช้ MACD มันต้องทนเยอะไปหน่อยผมว่ามันก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับ15นาทีเนี่ยครับกำลังดีนะ cut loss ส่วนใหญ่จะ cut ที่แถวประมาณ10ปิบอะไรเงี้ยนะครับ10ปิบ20ปิบไม่เกินนี้นะครับถ้า MACD นะก็ดีนะส่วนถ้าได้ทีก็ถ้าเล่นด้วย MACD อย่างเดียวเลยนะครับถ้าได้ทีจะอยู่ประมาณ50ปิ๊บอะไรเงี้ยนะครับแต่ด้วยนิสัยผมชอบออกเร็วกว่าก็จะได้ประมาณ20ปิ๊บ10ถึง20ปิ๊บอยู่แถวๆนั้นนะครับวันหนึ่งชัวร์เลยมัน MACD ยังไงก็ได้นะครับถ้าใช้ MACD นะครับอย่างวันนี้นะอย่างท่อนนี้ก็น่าเข้าเงี้ยเนาะอันนี้เปิดมาแรนดอมเลยนะครับเปิดมาสุ่มๆแล้วก็ออกด้วยเนี่ยเขียวแรกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ได้20กว่าปิ๊บนะปกติอยู่แถวเนี้ยแหละครับประมาณ20ปิ๊บ10ถึง20ปิ๊บต่อรอบนะครับวันหนึ่งก็ได้จะได้ประมาณรอบถึง2รอบนะครับนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง MACD indicator นะครับนะเดี๋ยวจริงๆแล้ววันนี้ตกลงกับอาจารย์แม็กซ์สิริชัยเจ้าของเว็บๆแต่ว่าปรากฏว่าอาจารย์เขาแพ้ไปกินเหล้าเรทแล้วก็แพ้ผื่นขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยมาไม่ได้ก็เลยขำกันนะครับแต่ผมไม่ได้ไปกินด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมติดสอนเอ๊ะไม่ได้ติดสอนนี่เมื่อวานนะครับแต่อะไรสักอย่างหนึ่งครับติดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไม่ได้ไปด้วยผมก็เลยอยู่รอดปลอดภัยแต่พวกนั้นนี่แบบว่าเมากันนะครับที่สำคัญคือแพ้ด้วยนะครับแพ้เรานะโอเคเนาะงั้นวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวที่เหลือพี่ๆ2ท่านที่หายไปเดี๋ยวผมอัปโหลดขึ้น YouTube ให้เนาะใครมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีวันนี้ก็ครับพี่เอาเลยครับครับฟังอยู่ครับครับพี่ธีรพันธ์หรือเปล่าครับเมื่อกี้ครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ได้ยินเหมือนใครพูดสักคนหนึ่งว่าถามนิดนึงอะไรเงี้ยครับสัญญาณเขาไม่ได้เงียบหายไปแล้วเนาะเสียดายเหมือนกันครับอย่างวันธรรมดาผมอยู่ที่อื่นไอ้เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านเนี่ยเน็ตจะแรงจะโอเคครับแต่วันธรรมดาอยู่
ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยทีหอดอย่างวันนั้นผมฟังไปทำอะไรก็เลยโหลดวิดีโอไปดูอ๋อครับวิดีโอก็เสียงมันมาปกติแต่ว่าภาพมันจะมาไม่ทันอ๋อดีเลย์มากไปอย่างเงี้ยนะครับอืมดีเลย์มากครับครับภาพก็จะหลุดบ่อยอ๋อจะหลุดบ่อยอ๋อครับครับเรื่องภาพก็มีคนเตือนผมหลายทีเหมือนกันว่าผมแบบเหมือนหมุนเร็วไปอะไรเงี้ยครับไปอันต่อไปเร็วไปคือภาพกว่าจะไปถึงก็ช้าอะไรเงี้ยเตือนผมก็ได้ผมจะได้ช้าแล้วอ๋ออย่างนี้คือสอดคล้องได้เลยเนาะก็คือเสียงกับภาพใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคโอเคอ๋อครับครับนะครับนะครับได้ครับ15359ได้ครับเอาใหม่หมดเลยแล้วกันเนาะไม่นานไม่นานครับแป๊บเดียวครับใส่ใหม่หมดเลยได้ครับนะ insert เนาะ indicators นะครับแล้วก็ oscillators MACD นะครับนะครับครับก็ฟังได้ทั้งสองฝั่งเนาะครับทีนี้ได้สามฝั่งนะครับอ่ะค่ามาตรฐานที่จะเจอก็คือ12 26 9นะครับแต่ว่า noise จะเยอะอย่างที่บอกไปเนาะก็แก้เป็น15 35 9นะครับซึ่งผมเขียนไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับชืดย้อนขึ้นไปอ่ะตรงนี้เขียนไว้ให้แล้วนะครับ15 35 9อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะส่งให้แล้วก็แปะให้เหมือนเดิมนะครับแปะไว้ในห้องเรียนนะครับห้องของ Facebook เนาะเสร็จแล้วก็โอเคก็จะได้ตัวนี้มาละแต่ว่ามันจะไม่ได้ตัว signal เส้นเขียวนะครับมันจะไม่มีแปลกนะครับคือแบบ MT4 นี่เหมือนเขาทำมาดีแต่ตรงนี้ทำไมไม่มีไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนขั้นต่อไปก็คือจะเอาเส้นเขียวเนาะตัว signal ให้มาที่หน้าต่าง navigator เนี่ยครับอุ้ยกดเลยไปหน่อยเด้งเฉยแล้วก็ไปที่ indicators นะครับแล้วก็ moving average ไปหาให้เจอนะ moving average นะครับตรงนี้แล้วก็ลากมาใส่ในนี้ที่สำคัญที่สุดเลยคือตัวนี้ apply to นะครับต้องเป็น first indicator data นะครับแล้วก็ OK นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับไม่งั้นมันจะไม่มาแล้วก็แบบอุ้ยหายไปไหนอะไรเงี้ยนะมันจะไปโผล่ข้างบนนะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับได้เนาะอ่ะไหนๆตรงนี้ก็ advance นะครับเดี๋ยวผมสอนให้ตำแหน่งที่พี่ธีรพันธ์บอกเมื่อกี้นะครับตรงนี้เองนะครับอินดิเคเตอร์นะครับที่เราอยากใส่ทั้งหลายนะครับถ้าคล่องแล้วนะครับลากตรงนี้ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้2ทีแล้วเนาะลบก่อนนะครับลบอีกที่หนึ่งคือแถวๆนี้นะครับนี่ก็ได้นะครับบวกก็ได้นะมันเข้าได้จาก3ที่เนาะตรงนี้ครับซึ่งมันจะเหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับตอบได้ตรงคำถามไหมครับพี่อุ๊ครับอ๋อได้ครับมาตอนแรกตรงนี้ลงไปข้างล่างอ๋อโอเคไม่มีปัญหาครับนะโอเคนะครับนะงั้นเดี๋ยวผมส่งไฟล์นี้ให้ทาง Skype เหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาไปแปะไม่ใช่อาจจะเดี๋ยวจะเอาไปแปะไว้ให้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนวิดีโอขาดไป2ท่านเนาะก็ถ้าไม่เสียอีกนะครับซึ่งครั้งที่แล้วก็ไม่เสียนะเดี๋ยวจะอัพขึ้น YouTube ให้นะครับนะโอเคเนาะถ้างั้นวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ